ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการและพระราชทานพระยศทหารอาศัยอำนาจตามความในมาตรา15ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ประกอบมาตรา25และมาตรา27แห่งพระราชบัญญัติจดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมพุทธศักราช2551และมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติยศทหารพุทธศักราช2479และที่แก้ไขเพิ่มเติมจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งพลตรีหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบกวงเล็บอัตราพลโทและพระราชทานพระยศเป็นพลโทหญิงทั้งนี้ตั้งแต่วันที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2567ประกาศณวันที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2567เป็นปีที่9ในรัชกาลปัจจุบัน